ช่ไหมคะนะคะมาที่คำถามบ้างคุณนิตยาค่ะคุณหมอถามว่าพอดีที่บ้านเนี่ยนะคะเลี้ยงสุนัขแล้วก็สุนัขเขาได้ชอบกินน้ำบ่อยกว่าปกติแล้วก็ปัสสาวะบ่อยบางครั้งเนี่ยก็มีอาการเบื่ออาหารร่วมอยู่ด้วยนะคะคุณหมอไม่ทราบว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้หรือไม่คะจริงๆแล้วโรคที่น่ากลัวคือมันต้องจริงๆมันต้องดูอายุสุนัขอาหารที่เราให้กินนะครับถ้าสุนัขอายุเยอะแล้วนะครับเราให้กินอาหารเนี่ยเราไม่ได้ใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับมันถ้าเราใช้อาหารที่ปรุงเองเนี่ยโอกาสที่มันได้รับเกลือสูงหรือโอกาสที่มันได้รับข้าวเข้าไปสูงนะครับมันก็อาจจะเป็นโรคไตก็คือเกลือสูงเนี่ยนะครับเพราะว่าสุนัขถ้ากินเกลือสูงเกินไปมันจะเป็นโรคไตถ้ากินข้าวเยอะเกินไปมันจะเป็นเบาหวานนะครับเพราะงั้นสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์ซึ่งกินเนื้อนะครับเพราะงั้นเวลาให้อาหารสุนัขเนี่ยนะครับมันควรจะมีเนื้ออย่างน้อยเนี่ยประมาณเกือบ 60% ของปริมาณเนื้อที่ปริมาณอาหารนะครับและข้าวประมาณ 30-40% เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นโอเคถ้ากินข้าวเยอะเกินไปเบาหวานจะเกิดกับสุนัขตัวนั้นได้ประกอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะประกอบดูที่ตัวสุนัขนะครับสุนัขผอมลงหรือเปล่ากินอาหารแต่ผอมลงถ้ากินอาหารได้แต่ผอมลงนะครับมันก็เป็นเบาหวานได้หรืออาจจะเป็นโรคไตก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วโรคไตเนี่ยบางทีไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งมันใกล้จะตายนะครับมันใกล้จะตายคือมันแย่แล้วนะครับถ้าพวกที่ไม่ได้ดูแลใจใส่เนี่ยก็เห็นมันกินได้แต่สุนัขมันผอมลงเรื่อยๆนะครับต้องตรวจเลือดอย่างเดียวถึงจะรู้ว่าโอเคตกลงมันมีเบาหวานไหมมันมีโรคไตไหมนะครับมันมีโรคตับไหมนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตรวจด้วยดูจากเลือดเขานะครับจากคอมเมนต์